สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะกรมศิลปากรขอเชิญชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยพุทธศักราช2567เรื่องเอกสารล้ำค่าจารึกสยามค่ะนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรได้เปิดเผยว่าคณะกรรมการอำนวยการวันอนุรักษ์มรดกไทยมอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมศิลปากรจัดนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยพุทธศักราช2567เรื่องเอกสารล้ำค่าจารึกสยามบอกเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนผ่านจากรัฐจารีตแบบดั้งเดิมสู่การเป็นรัฐสมัยใหม่ในห้วงศตวรรษที่ผ่านมาโดยจัดแสดงเอกสารต้นฉบับ41ชุดกว่า200รายการที่ล้วนเป็นเอกสารส่งคุณค่าสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ชาติไทยซึ่งหลายฉบับยังไม่เคยจัดแสดงที่ไหนมาก่อนแบ่งการจัดแสดงออกเป็น6หัวข้อได้แก่ 1. จารจารึกบันทึกสยามเป็นชุดเอกสารโบราณที่บันทึกอยู่ในรูปของศิลาจารึกหนังสือสมุดไทยและเอกสารใบลานได้แก่ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงพระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิตนันโทปนันทสูตรคำหลวงคำพีอันกุลอ่านไตรภูมิฉบับพระมหาช่วยจารย์ที่วัดปากน้ำจินดามณีจุลศักราช1144รามเกียรติ์บทละครพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่1หนังสือสมุดไทยเรื่องสามก๊กมหาชาติคำหลวงและอุรังคธาตุซึ่งสะท้อนให้เห็นภาพเขาโครงทางประวัติศาสตร์ช่วงสมัยสุโขทัยจนถึงก่อนการปฏิรูปประเทศในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2. แผนภูมิของแผ่นดินจะแสดงแผนที่โบราณของประเทศไทยและตราประจำจังหวัด 3. นิติสารเมื่อเพลงการเล่าขานประวัติศาสตร์ไทยนำเสนอเอกสารด้านกฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาทิกฎหมายตรา3ดวงสนธิสัญญาเบาริ่งเอกสารเกี่ยวกับการเลิกทาส 4. เมื่อแรกมีการพิมพ์จัดแสดงชุดเอกสารกลุ่มแรกๆในสังคมไทยที่เปลี่ยนจากการจดจารด้วยวัสดุและเทคนิคแบบโบราณมาเป็นการบันทึกด้วยเทคโนโลยีการพิมพ์แบบตะวันตกเช่นหนังสือจดหมายเหตุบางกอกรีคอร์เดอร์คัมภีร์คันธรักษาราชกิจจานุเบกษารัชกาลที่4 5. ต้นร่างสร้างเมืองเรืองรองศิลปกรรมจัดแสดงเอกสารการออกแบบก่อสร้างอาคารสถานที่สำคัญต่างๆตามรูปแบบตะวันตกเช่นแบบแปลนวังพญาไทแบบหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแบบก่อสร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 6. ด้วยความทรงจำอันงดงามและความคิดถึงย้อนระลึกถึงวันวานกับของสะสมในความทรงจำที่สะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมตะวันตกได้มีอิทธิพลมาสู่วิถีชีวิตประจำวันของผู้คนในสังคมไทยอย่างแพร่หลายเช่นการเขียนจดหมายการส่งไปรษณียบัตรผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยพุทธศักราช2567เรื่องเอกสารล้ำค่าจารึกสยามระหว่างวันที่28มีนาคมถึง30มิถุนายน2567เวลา 9:00 นถึง 16:00 นปิดวันจันทร์ถึงวันอังคารณพระที่นั่งศิวโมกขพิมานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครค่ะ